สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายวัชระเพชรทองเข้ายื่นหนังสือต่อนายชัยชนะเดชเดโชประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศึกษากรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแอบลักลอบเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยพร้อมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นจริงหรือไม่นายวัชระระบุในหนังสือด้วยปรากฏว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำเลยตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำอม22/2558คดีหมายเลขแดงอม211/2560เมื่อวันที่27 กันยายน 2560คดีโครงการรับจำนำข้าวศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาหลบหนีออกนอกประเทศและซึ่งมีข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์แอบเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมนายทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่22 สิงหาคม 2566เพื่อคลายข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนจึงขอร้องเรียนคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อที่90วงเล็บ13และรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ขอให้เรียนเชิญนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและขอให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงพร้อมแถลงให้ประชาชนทราบกรณีสงสัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำเลยตามหมายจับในคดีจำนำข้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจริงหรือไม่เนื่องจากมีข่าวลือในหมู่พี่น้องประชาชนและเป็นที่น่าสังเกตว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เคยโพสต์ข่าวความเคลื่อนไหวในต่างประเทศผ่านโซเชียลมีเดียตั้งแต่สิงหาคม2566ถึงปัจจุบันแต่อย่างใดผิดปกติวิสัยของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นอย่างยิ่งThank you.
ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ